สวัสดีครับบอกวันนี้บอกช่องเรเดลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ด 60% ครับซึ่งผมก็สั่งมาจาก Shopee อีกแล้วครับท่านนี่เห็นไหมซึ่งเป็นคีย์บอร์ดซึรามิแน่นอนครับถุงนี่ห่อมาโอ้โหเป็นซึรามิเลยนะครับดูคือตัวเนี้ยสั่งมาเนี่ยจะเป็นตัว MK61 Pastel ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะรอสีนี้เว้ยเพราะว่า MK61 อ่ะ 60% ตัวราคาประหยัดเขาอ่ะ499 500นิดหน่อยเนี่ยมันมีแต่สีซีเมนต์แล้วก็สีกาไฟใช่ไหมแล้วหลายๆคนชอบสีขาวอยากแต่งโทนสีขาวเขาก็ตอนนี้ได้ทำออกมาแล้วรุ่นพาสเทลนะห่อมาโคตรดีนี่ครับกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นกล่องสีขาวสวยงามมีความเป็นมินิมอลนะหน้ากล่องครับเป็นรูปคีย์บอร์ดชัดเจนคือมันไม่ได้ขาวล้วนอ่ะมันจะเป็นฐานขาวปุ่มขาวแล้วก็มีตัดด้วยปุ่ม ESC ที่เป็นสีดำแล้วก็ Enter ที่เป็นสีดำเขียนว่าชัดเจนครับ MK61 แล้วก็ตรงนี้เขียนว่า Pastelข้างหลังก็จะบอกสเปคชัดเจนครับแล้วก็บอกด้วยว่าสติกเกอร์ไปแปะตรงไหนก็คือปุ่มนั้นมันก็จะมีทั้งบลูบราวน์เรดสวิชก็น่าจะเป็นของโอทิมุกเหมือนเดิมนี่แหละเขียนไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวแกะดูข้างในกันนะเปิดออกมาครับคู่มือครับเป็นเหมือนนั่นบอกว่าปุ่มฟังก์ชันไหนบวกกับอะไรจะได้เป็นฟังก์ชันอะไรปรับเท่าไหร่ประมาณนั้นก็ลองไปอ่านกันดูนะอันนี้คือตัวคีย์บอร์ดพักไว้ก่อนในกล่องมีแค่สายมาให้คือสายตัว USB Type A ครับหัว Type C เป็นหัวกับทองเหลืองก็คือเหมือนเดิมเลยเหมือนตัว MK61 ทั่วๆไปเลยครับเสร็จแล้วไม่มีแล้วกล่องมีแค่นี้เลยครับนะราคาเนี่ยผมซื้อมา529บาทแล้วก็เดินคีย์บอร์ดเขาออกมางานประกอบเหมือนเดิมเลยครับก็คือยังมีน้ำหนักและมีความแน่นหนาอุ๊ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือกรอบที่เป็นแม่เหล็ก4มุมครับไม่รู้เห็นบ้างมันเป็นแม่เหล็กที่สามารถที่จะถอดออกได้อยู่แล้วคือเดิมอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะไม่ได้มีกรอบมาให้นะจะเป็นปุ่มลอยๆเลยจะไม่ได้มีตัวกรอบตัวนี้มาให้จะเป็นปุ่มลอยๆแต่อันนี้ให้กรอบมาด้วยก็ถือว่าใส่ใจมากขึ้นนะครับข้างหลังจะเป็นแบบนี้นี่พลาสติกแต่เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแน่นหนาและมีตัวซิลิโคนฟีดมาให้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะแน่นหนึบมากแต่ตัวข้างบนเนี่ยจะไม่มีคุณต้องกางคิกสแตนออกมาเท่านั้นถึงจะมีซิลิโคนฟีดอยู่ด้านบนก็ดีนะเนี่ยมันก็ยกระดับความสูงขึ้นมาคือสีเนี่ยเขาจะมีหลายสีนะเขาจะมีเป็นสีแบบฐานดำปุ่มขาวฐานขาวปุ่มขาวฐานชมพูปุ่มก็เป็นขาวตัดชมพูสองปุ่มนี้ก็จะเป็นสีชมพูอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นรุ่นต่อยอดจากตัว MK61 ธรรมดานี่แหละแค่เปลี่ยนสีเนาะผมดึงคีย์แคปมาให้ดูปุ่มเนี่ยจะแตกต่างจากตัว MK61 ทั่วไปอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าถ้าเป็นปุ่มของตัวเดิมจะไม่ได้เป็นปุ่มแบบครอบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยจะไม่ได้เป็นปุ่มเหลี่ยมแบบนี้จะเป็นปุ่มที่มีตัวบวกตรงกลางอย่างเดียวนั่นคือสวิตช์โอเทมุในรุ่นก่อนเนาะตัวนี้จะมีกรอบขึ้นมาซึ่งหลายๆคนก็ชอบหลายๆคนก็ไม่ชอบหลายคนบอกว่าเฮ้ไอ้ปุ่มเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันทำให้คีย์แคปแตกนะแต่สำหรับผมนะครับผมว่าปุ่มแบบเนี้ยมันช่วยเรื่องผมว่ามันช่วยเรื่องเสียงช่วยเรื่องเสียงทำให้แบบเสียงมันเขาเรียกว่ามันหนึบแน่นมากขึ้นนะครับเวลามันสัมผัสกับคีย์แคปอะไรประมาณนั้นก็เราว่ากันไปอันนี้ก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนใต้เพจก็แน่นอนไม่ได้มีมอดโฟมใต้เพจระหว่างใต้เพจกับตัวแผ่น PCB มาให้นะครับตรงนี้ก็คือโดยรวมผมว่าไซส์มันมินิมอลดีมันอาจจะตัดด้วยปุ่มดำเนี่ย ESC ซึ่ง ESC ส่วนใหญ่เราก็ชอบซื้อกับมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งปุ่ม Enter อะไรพวกนี้ก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้แต่ว่าจะใช้เดิมๆแบบนี้ก็สวยดีอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแกะดูด้านในดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมว่าใต้เคสเขาน่าจะไม่ได้มอดโฟมอะไรมาให้นะครับแต่ว่ามันต้องดึงคีย์แคปออกก่อนนะครับเพราะว่ามันมีนอสตัวนี้แต่ละจุดแล้วเขาก็ไม่ให้ตัวดึงคีย์แคปมาด้วยนะแล้วก็ต้องเอามือเนี่ยดึงเองก็เสียวๆนะครับรับประกัน2ปีตามสไตล์ของซึนามิอยู่แล้วครับตัวคีย์แคปเนี่ยเขาจะไฟรอดเฉพาะภาษาอังกฤษตัวภาษาไทยกับฟังก์ชันต่างๆจะเป็นการสกรีนลงไปคีย์แคปวัสดุเป็น ABS ธรรมดานะไม่ได้เป็น PBT อะไรแต่อย่างใดสีขาวราคาเนาะตามราคาจริงๆก็จริงๆของพวกนี้เราสามารถที่จะไปซื้อคีย์แคปแต่งมาใส่ได้คีย์บอร์ดไซส์นี้ราคาแบบประหยัดเนาะโอ้โหน็อตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยและนี่คือหน้าตาของเขาน็อตเพียบเลยดูดิอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มข
ขันกันเลยนะจะได้ดูภายในละโอ้น็อตเป็นหัวเกียวปล่อยด้วยเชิญเป็นไงไม่รู้ว่าได้เปล่าไม่กรอบแบบที่ฉันจะทำอ่ะเรียนรู้กันไปฝีมืออ่ะไม่กรอบเลยเหรอเอาไปก่อนดิเอาลองนะเรียบร้อยครับโคตรเลียวครับผมเมียผมทำเขาเรียกทอดเฟรนฟรายมาให้กินนะครับอ่ะเสร็จแล้วถอดน็อตเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวเพจตัวแผง PCB ขึ้นมาจากเคสเนาะมันต้องอย่างนั้นแหละอ่ะปุ๊บปุ๊บนี่ชัดเจนครับผมนี่คือแผงตัว PCB ด้านใต้บักกีตัวสวิตช์ชัดเจนครับซึ่งถ้ามันบักกีสวิตช์แบบนี้ครับผมก็ไม่สามารถที่จะถอดตัวแผง PCB กับตัวเพจเนี่ยแยกกันได้แล้วผมก็ไม่สามารถที่จะม็อดโฟมใต้เพจได้เห็นไหมไม่สามารถที่จะถอดได้เพราะว่ามันบักกีเชื่อมกันอะถ้าดึงออกปุ่มมันก็หลุดมันก็บักกีหายหมดสิถูกปะเนี่ยก็คือต้องจำใจครับยอมรับว่าไม่สามารถที่จะม็อดโฟมใต้เพจระหว่างเพจกับตัวแผง PCB ได้อันนี้ก็นะมันก็เป็นข้อจำกัดตามราคาของเขานะครับใต้เคสเรายังสามารถที่จะยัดโฟมลงไปได้เดี๋ยวเราลองยัดเลยไหมลองยัดเลยก็ได้นะครับ นี่จะใช้โฟมที่เราซื้อแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้โฟมที่เขาแถมมาให้อยู่แล้วตัวนี้ที่อยู่ในกล่องเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ได้นะแบบเนี้ยวางลงไปแบบเนี้ยอย่างน้อยมันก็ช่วยซอฟเสียงในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ผมว่าผมจะใช้ตัวนี้นะไหนก็สั่งซื้อกันมาแล้วเรามาดูกันก็ไม่ได้ยากแค่วัดพื้นที่ครับแล้วเราก็มาดูรอยที่เราปั๊มขอบเอาไว้แล้วก็มาตัดตามสัดส่วนของเขาอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเป็นคีย์บอร์ดสายเท่านั้นนะไม่สามารถที่จะฮอตสวอปได้ในราคา529บาทเนี่ยมันก็ตามราคาเนาะจะเรียกว่าแมคคานิคอลคีย์บอร์ดตัดส่วนเกินออกนิดนึงประมาณนี้ครับประมาณนี้อาจจะไม่ต้องเงียบอะไรมากนะครับแค่ให้มันลองซับเสียงเฉยๆตรงนี้นะและก็มันก็มีเท่านี้นะส่วนตรงนี้ครับตามสเต็ปเดิมมอดเทปเดี๋ยวเราเทปก่อนเทปที่ไม่ได้มีความเหนียวอะไรมากมายนะก็คือเราก็เน้นให้มันซอฟเสียงในส่วนที่เวลาเรากดเขาค่อยๆแปะไปส่วนใหญ่ผมจะชอบแปะอยู่ประมาณ2ชั้นอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะผมว่า2ชั้นกำลังดีนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยเทปเนี่ยมันอาจจะบังตัวรูระหว่างตัวเพจการยึดน็อตแล้วก็มายึดตรงนี้เนาะมันอาจจะบังเราก็ไม่เป็นไรครับก็วางไปเลยนะวางไปเลยเพราะว่ายังไงซะเราก็จะต้องขันตัวน็อตเนี่ยทะลุเทปอยู่แล้วซึ่งมันทะลุได้อยู่แล้วครับตรงนี้กูแต่เรามอดทั้งโฟมมอดทั้งเทปนี่มันก็ยัดกลับเข้าไปยากงั้นนะขันน็อตให้เสร็จก่อนปึ๊บขันน็อตเสร็จแล้วทุกตัวครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีความแน่นแล้วก็เสียงแน่นขึ้น อันนี้คือสวิตช์โอเทมุรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้เห็นปะจะเป็นหัวบวกแบบนี้ครับส่วนตัวรุ่นใหม่ครับจะเป็นหัวเหลี่ยมแบบนี้แล้วจะเป็นกรอบเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะอันนี้มันแตกต่างกันอยู่นะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยซึ่งก็แล้วแต่ความชอบที่เหลือถ้าอยากให้มันนุ่มกว่านี้ครับก็เหมือนเดิมเหมือนที่คลิปตัวเวเว่นนะผมก็ได้ทำการเอาวาสลีนมาลูบสแตปลูบตัวสวิชก็คือการจิกแล้วก็แต้มเข้าไปที่ผนังไม่ได้เป็นการลูบที่เยอะอะไรมากนะครับเป็นลูบแบบบางๆประมาณนั้นก็ช่วยได้นะช่วยได้ถ้าอยากให้ปุ่มมันแน่นขึ้นอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมประกอบกับดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะลูบสวิชเอาแบบว่ามอดแค่โฟมกับเทปพอแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงนะครับเรียบร้อยครับก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมแล้วนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเดี๋ยวผมจะเอาไมค์ใกล้ๆคีย์บอร์ดนะแล้วลองฟังเสียงดูครับอันนี้จะลองพิมพ์แบบลอยๆดูก่อนเนาะ
ประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวให้ดูโหมดไฟดีกว่าขออนุญาตนะครับผมต้องใช้ตัวโน้ตบุ๊กในการต่อเพื่อให้มีไฟเลี้ยงอันนี้คือต่อสายไทป์ซีของเขานะครับสายไทป์ซีของเขาเนี่ยเป็นหัวเล็กอย่างเงี้ยต่อได้แต่ผมแอบเสียดายเว้ยแบบเนี้ยเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยสั่งมาเป็นหัวไทป์ซีพอผมเอาหัวไทป์ซีตัวเนี้ยจะเสียบเข้ารูเนี้ยมันเสียบไม่สนิทมันเสียบไม่ได้มันติดเพราะว่าหัวของเขาเนี่ยมันใหญ่เกินไปแล้วเบ้าตรงนี้มันเล็กเกินไปมันตื้นเกินแล้วมันมีกรอบข้างนอกมาอีกอ่ะเนี่ยผมว่ามันติดกรอบข้างนอกนะเห็นป่ะนั่นหมายความว่าต่อให้เป็นไทซีแต่ถ้าคุณจะหาซื้อสายสวยๆแบบนี้มาใส่มันก็ใส่ไม่ได้อ่ะอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าป่ะก็อาจจะต้องดัดแปลงคว้านตรงนี้ออกคว้านตรงนี้เพื่อให้มันแบบใหญ่ขึ้นอ่ะให้มันเสียบได้อันนี้คือวิธีแก้ของผมนะงั้นก็ควรจะต้องใช้สายของเขาแต่ผมแอบเสียดายตรงที่ว่าตัวบอดี้สีขาวก็น่าจะให้สายสีขาวมามันจะได้เข้าพวกนะครับผมเวลาเราต่างโต๊ะอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เห็นสายดำให้มันดูแบบรกไอ้เบ้ากับตัวหัวนี่ก็แน่นเหมือนกันว่าเหมือนกับว่ามันทำมาพอดีของมันเลยอ่ะครับเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นอ่ะเสียบปุ๊บนี่ไฟมาแล้วอ่ะมาแล้วครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟสตูนะจะได้มองเห็นกันนะครับมันเป็นไฟโซนแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะล็อกไฟไว้แบบนี้ครับก็คือเป็นเขียวแดงส้มม่วงน้ำเงินชมพูประมาณนี้จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแนวของไฟได้นะครับไอ้ที่เห็นในกล้องว่ามันเหมือนมันกระพริบจริงๆมันไม่ได้กระพริบนะแต่นี่คือสปีดชัตเตอร์ของตัวกล้องที่มันมองเห็นแบบนี้ถ้าอยากเปลี่ยนโหมดไฟกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กด backspace ครับมันก็จะเปลี่ยนการวิ่งของไฟเท่านั้นนี่จะเป็นทรงประมาณแบบนี้แล้วก็ปิดนี่เห็นไหมปึ๊บประมาณนี้ครับส่วนฟังก์ชันบอบใบไม้เป็นการลดแสงครับเขาแสงส่วนฟังก์ชันลอลิงเป็นการค่อยๆเพิ่มเห็นไหมจะเป็นแบบนี้ฟังก์ชันงองูจะเป็นการเร่งสปีดนะส่วนฟังก์ชันวอลแหวนจะเป็นการลดสปีดว่าง่ายๆเหมือนสปีดในการที่ทำให้ไฟวิ่งในแต่ละโหมดอ่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันนี้คืององูนะมันจะวิ่งเร็วแต่ถ้าวอลแหวนฟังก์ชันวอลแหวนก็จะทำให้ไฟมันวิ่งช้าหลักๆเนี่ยโหมดไฟก็จะประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนเป็นไงจริงๆเนี่ยการใช้งานหลายๆส่วนครับโดยรวมเนี่ยจะให้คล้ายกับตัว MK61 ตัวเดิมเลยแค่เปลี่ยนเป็นสีขาวโหมดไฟก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมมาก็เป็นตัวกรอบขาวนี่แหละกรอบขาวแม่เหล็กนะครับแล้วก็ปุ่มข้อจอไม่ได้นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอดเพจกับตัวแผง PCB ออกจากกันได้เพราะว่าเขาบักกีไปแล้วนะครับแบบบักกีสวิชไปเลยสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างที่บอกคือตัวรูไทซีตรงนี้รูไทซีมันเล็กไปหน่อยเห็นปะมันจะอ้วนกว่าแล้วตัวนี้มันดันเป็นโลหะอันนี้มันดันเป็นแค่ยางมันสามารถยัดได้มันยืดหยุ่นได้มันยัดเข้าไปได้แต่เนี้ยมันเป็นเหล็กมันยัดไม่ได้แล้วเว้ยมันต้องคว้านเท่านั้นน่ะวิธีเดียวถ้าอยากจะใช้สายสวยๆอ่ะมันยัดเข้าไปไม่ได้อ่ะเฮ้อะไหนๆผมก็ซื้อมาแล้วผมจัดเลยดีกว่าเอาใช่ไหมคว้านเลยอย่ากับเหมือนเราที่สอนนั่นแหละพูดตามตรงนะไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยบทประกันแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะครับอย่าทำตามใส่ไม่ได้ก็ช่างมันไปหาซื้อสายหัวเล็กสีขาวใส่เอานะแต่ว่าผมอะซื้อมาแล้วไงอุตส่าห์ซื้อสายมารอแล้วว่าใส่ไม่ได้ก็ต้องทำให้มันใส่ได้สิวะอุ้ยเอาจนได้ละกูเอาได้ไหมวะได้ไหมเละครับ นี่คว้านแบบไม่เหลือเดือยเลยแบบโบ๋เลยนะดูดิมันต้องได้แล้วรอบนี้นะเฮ้ยสวมสุดเลยอ่ะเข้าได้สุดมาแล้วได้แน่นอนรอบนี้ปึ๊บเฮ้ยพิมพ์ได้แล้วเว้ยใช้ได้แล้วสุดยอดพิมพ์ได้แล้วครับพิมพ์ได้ทุกตัวแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ครับผมสามารถเสียบตัวสายถักสีขาวของผมได้แล้วหลังจากที่ใช้เวลาคว้านดูดิคุณดูขี้ที่ผมคว้านไว้ดิโอ้โหบอกเลยนะถ้าไม่กลัวเสียของก็ใช้เทคนิคนิดนึงเหมือนเราใช้คัตเตอร์เหลาพวกดินสออะประมาณนั้นอะก็เรียบร้อยครับตอนนี้ผมสามารถที่จะใช้สายถักสวยๆสีขาวของผมที่จะเอาไว้ประดับโต๊ะได้แล้วสายถักแบบนี้สวยไหมนี่แล้วเราก็วางพาดไปประมาณอย่างนี้เนี่ยประมาณอย่างนี้
ประดับโต๊ะสีขาวนะก็ดีใจด้วยครับในความพยายามของผมทำได้จนได้นะโอเคเหนื่อยมากนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว MK61 Pastel ตัวนี้ครับก็ฝากไว้เท่านี้นะถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็อย่ามาทำอะไรแบบผมนะอย่ามาดัดปรงดัดแปลงอะไรแบบผมให้มันแบบเสียของทำอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงประกันหลุดแน่นอนครับเขาเห็นขุนควานซะขนาดนี้นะแต่ผมก็ต้องทำเพราะมันไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ไงเราอยากให้มันใส่ได้เนาะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องเสียงก็ใช้ได้หลังจากที่ม็อดโฟมไปกับม็อดเทปไปเสียงแน่นขึ้นแต่ถ้าอยากให้ปุ่มมันเสียงเงียบกว่านี้ก็ลูบด้วยน้ำมันลูบแต้มเข้าไปที่ตัวสวิตช์ด้านบนอาจจะกดสวิตช์แล้วก็แต้มผนังตรงสไลเดอร์อะไรก็ว่าไปแล้วก็สแตปก็อย่าไปแต้มหนามากแต้มบางๆก็พอนะครับก็เสียงมันก็จะดีขึ้นแหละตรงนี้ก็ลองดู529 บาทนะกับราคาเท่านี้กับคีย์บอร์ดที่เป็น 60% หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะได้คำตอบกันละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและตัว MK61 ตัวนี้ต้องขอกลับลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ